บันทึกรหัสสินค้าลงตาราง Excel สำหรับนำขึ้นโปรแกรม Mac 5. วิธีการกำหนดรหัสสินค้าลงตาราง Excel ในกรณีที่สินค้ามีหน่วยนับขนานมาดูวิธีการบันทึกกันค่ะคอลัมน์ที่1คอลัมน์ A ให้บันทึกเป็นรหัสสินค้าที่เรากำหนดขึ้นมาคอลัมน์ B เป็นรหัสกลุ่มสินค้าคอลัมน์ C เป็นรหัสรองของสินค้าแต่ละตัว คอลัมน์ D, E, F เป็นการกำหนดชื่อภาษาไทยของรหัสสินค้าแต่ละตัวสามารถกำหนดได้3บรรทัดคอลัมน์ G, H, I เป็นการกำหนดชื่อภาษาอังกฤษของรหัสสินค้าแต่ละตัวคอลัมน์ J, K เป็นการกำหนดค่ามากสุดน้อยสุดที่คงเหลือในสตอคคอลัมน์ L เป็นการกำหนดหน่วยนับหลักของสินค้า กรณีหน่วยนับขนานให้ใส่เป็นเลขหนึ่งคอลัมน์ M หน่วยนับรองเช่นเดียวกันให้ใส่เป็นเลขหนึ่งประเภทของสินค้าประเภทที่1เป็นประเภทไอเทมประเภทที่2เป็นซีเรียลประเภทที่3เป็นเซอร์วิสประเภทที่4เป็นหลอด ID และประเภทที่5เป็นหลอด NC ให้ใส่เป็นตัวเลขแทนประเภทของสินค้า คอลัมน์ O ให้บันทึกเป็นชื่อหน่วยนับเล็กสุดคอลัมน์ Y ให้ใส่เป็นหน่วยนับที่คู่กับหน่วยนับที่ให้ใส่เป็นเลขหนึ่งและให้บันทึกที่คอลัมน์ AF และ AG คอลัมน์ AF เป็นกรณีที่สินค้ามีหน่วยนับขนานให้ใส่เป็นลบหนึ่ง AG ใส่เป็นชื่อหน่วยนับขนาดของรหัสสินค้าแต่ละตัวและช่องด้านหลังเป็นการกำหนดค่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสสินค้าแต่ละตัว